เห็นแล้วน่าทานมากๆเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วว่าถ้าดมกลิ่นได้นะทุกคนจะบอกว่าหอมฟุ้งเลยล่ะค่ะแบบโอ้โหต้องเหลียวหลังกันเลยทีเดียวล่ะค่ะนี่นะคะวันนี้คลิปนี้จะมาแนะนำนะคะสำหรับสมุนไพรค่ะที่ใช้สำหรับใส่น้ำก๋วยเตี๋ยวไม่ว่าจะเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวนะคะน้ำพะโล้ก็ได้ก๋วยจั๊บก็ได้นะคะได้หมดเลยนั่นก็คือสมุนไพรที่เขามีชื่อว่าเรียวหอมนั่นเองค่ะจริงๆก็เป็นที่นิยมแล้วก็รู้จักกันอย่างแพร่หลายนะคะแต่สำหรับคนยุคใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้จักนะคะหรืออาจจะยังไม่เห็นต้นจริงๆของเขาว่าลักษณะเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมกันนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทำการจำหน่ายนั่นเองแต่วันนี้จะพาไปชมลำต้นนะต้นใบของเขาเลยค่ะรวมถึงดอกของเขาด้วยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือต้นเรียวหอมกอเนี้ยจะน้อยหน่อยอันเนี้ยจะได้เห็นได้ชัดเจนนะคะถ้าสมมติว่าไปกอที่เขาค่อนข้างดกเนี่ยคือจะมองแทบไม่เห็นโคนของเขาเลยนะคะวันนี้ก็เลยพามาชมกอนี้นะคะนี่คือลักษณะนะคะของใบเรียวหอมค่ะจริงๆเขาจะมีหลายตัวนะคะสำหรับต้นเรียวบางชนิดเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นหอมแต่ถ้าเรียวหอมนะขึ้นชื่อว่าเรียวหอมยังไงต้องหอมแน่นอนค่ะลักษณะใบของเขากับลำต้นนะคะความสูงก็อยู่ที่ประมาณ 2-3 เมตรได้นะคะนี่ก็จะเป็นดอกของเขาจริงดอกสามารถที่จะนำมาลวกจิ้มนะคะกินกับน้ำพริกกระปิได้อย่างอร่อยเลยค่ะเพราะพวกนี้นะเป็นสมุนไพรร้วนๆเลยนะคะในเรื่องของคุณประโยชน์เนี่ยเยอะมากนะเพื่อนๆลองไปเสิร์ชดูได้เลยนะคะวันนี้พามาชมต้นก่อนเนี่ยจะเป็นดอกที่เขากำลังแทงดอกขึ้นมาเขาจะมีดอกก็ช่วงหน้าฝนเนี่ยค่ะนะคะนี่จะเป็นลำต้นของเขานะส่วนรากเหง้าก็จะอยู่ใต้ดินเห็นไหมคะดูที่ชี้นะคะดูที่ชี้ดูตามที่ชี้นี่จะเป็นรากเหง้าของเขาเป็นไหลที่บางคนก็เรียกว่าไหลนะคะเขาก็จะเลื้อยไปเรื่อยๆนะคะอาจจะโผล่มาเหนือดินบ้างเล็กน้อยแบบนี้นะคะแล้วก็จมอยู่ใต้ดินเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะขึ้นมาเป็นลำต้นใหม่นี่ที่ชี้เลยนะคะอันนี้เกิดมาเป็นต้นใหม่นะเห็นไหมสีสังเกตชัดๆเรียวหอมนะที่หัวจะเป็นสีออกแดงๆค่ะนี่ขึ้นมาเป็นต้นใหม่แล้วนะคะอ่ะยังเป็นต้นน้อยอยู่ใบยังไม่โตเยอะนะคะนี่จะเป็นดอกเห็นไหมนี่จะเป็นรากเหง้าของเขานี่จะอยู่ใต้ดินนะคะแต่ว่าจะไม่ลึกมากเขาก็จะไหลเนี่ยหรือว่ารากเนี่ยจะเลื้อยไปตามใต้ดินนะคะแล้วก็จะขึ้นมาเป็นต้นใหม่เรื่อยๆนะคะใช้วิธีการขยายพันธุ์เนี่ยอาจจะโดยการแยกหน่อหรือว่าเขาจะขยายพันธุ์เองโดยการไหลเลื้อยไปเป็นลำต้นใหม่แตกกอไปเป็นลำต้นใหม่เรื่อยๆนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะใบของเขาค่ะปกติเราจะไม่ค่อยได้ใช้ลำต้นกับใบนะคะในการปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยวเราจะใช้รากหรือว่าไหลของเขากับบริเวณหัวนะสังเกตดูอันนี้เห็นไหมคะเนี่ยจมอยู่ใต้ดินโผล่ออกมาแค่นี้จริงๆถ้าเอาไปปลูกนะคะจะไม่ฝังลึกเนี่ยนะคะเราจะใช้ในการทำก๋วยเตี๋ยวนะคะตั้งแต่หัวของเขาอะลงไปจนถึงรากไหลนะคะนี่อีกจุดนึงเห็นไหมว่าแต่ละต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ไกลกันนะระยะของเขาเนี่ยไปได้เรื่อยๆเลยค่ะนะเมตร2เมตรก็คือแล้วแต่เขาอะนะคะนี่จะเป็นหัวกับรากไหลของเขาเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยที่เราดึงมาใช้นะคะอาจจะดึงมาเฉพาะรากไหลหรือว่าทั้งลำต้นก็ได้นะนี่กำลังขึ้นอีกเห็นไหมเนี่ยเลื้อยไปไกลเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เป็นหน่อที่เรามาทำการปลูกเห็นไหมว่าเราจะไม่กลบลึกเพราะเดี๋ยวรากไหลเขาก็จะยึดติดกับดินเองนะแล้วก็ขึ้นมาเป็นต้นใหม่ลักษณะนี้เลยนะคะดูตามที่ชี้ว่าไกลมากนะแล้วก็ขึ้นมาเป็นต้นใหม่ให้เรานั่นเองค่ะนี่ลักษณะนี้นะคะคือเรียวหอมนะคะรากหรือว่าไหลของเขาเนี่ยจะหอมมากนะลักษณะดินชอบดินร่วนนะคะดินร่วนปนทรายเพราะว่าจะทำให้เขาเรียกว่ารากของเขาเดินดีนะไหลของเขาไปได้ไกลนะคะแล้วก็เจริญงอกงามได้ดีชอบแดดรำไรเนี่ยนะคะลักษณะของเรียวหอมค่ะอันนี้เป็นเรียวหอมจังหวัดจันทบุรีนะคะส่วนวิธีการใช้ใส่น้ำก๋วยเตี๋ยวนะคะเราก็จะดึงรากหรือว่าไหลของเขาเนี่ยค่ะไปล้างน้ำให้สะอาดเนาะแล้วก็นำใส่หม้อต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวเท่านั้นเองค่ะใครสนใจก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้นะคะเราจัดส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศเลยค่ะสำหรับรากหรือว่าเง่านะคะของเรียวหอมค่ะแอดไลน์จากเบอร์โทรนะคะ0614936745ค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นลูกค้าของเราค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะใช้แล้วหอมอร่อยแน่นอนค่ะ